ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะมาพบกับพวกเราในวันพระค่ะหลายคนทวงถามการสอนของคุณแม่ในวันพระคุณแม่คิดว่าจากนี้เราจะมีนัดหมายกันในทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษาหรือฤดูกาลกาลพรรษานี้นะคะที่จะนำคำสอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขนาบพวกเราแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังใช้พรรษานี้ดีดตัวเราให้ออกจากสังโยชน์นะคะคือเครื่องร้อยรัดที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าถ้าเราอธิษฐานพรรษาไว้ทุกคนต้องรู้ว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยต้องอาศัยสัจจะบารมีต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จคุณแม่ก็มีอธิษฐานพรรษาไว้เหมือนกันเหมือนกับพวกเราที่เราเริ่มต้นกันว่าเรามาบวชกันในพรรษานี้หรือแม้แต่คนที่อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดพรรษาจะติดตามการสอนได้อย่างไรหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์จะสามารถเดินทางไปกับพวกเราเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมได้อย่างไรงั้นวันนี้เราตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่อาจจะทำงานที่บ้านหรือว่าอยู่ในต่างประเทศหรือแม้แต่อาจจะตกงานอยู่กำลังวุ่นวายใจกำลังกักตัวจะด้วยอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้พบกันในวันพระอย่างนี้ในเวลา10นาฬิกามันอาจจะทำให้เรารู้สึกชุ่มชื่นใจได้บ้างและการตั้งใจในการทำงานของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ถือว่าเรากำลังถวายงานตถาคตนะคะมันสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินต่อไปใน1ชั่วโมงนี้ที่เราพยายามที่จะให้ได้เนื้อหาที่เราได้เตรียมเราก็เริ่มสอนทีมกันมากขึ้นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีก้างเยอะนะคะเราจะเริ่มต้นจากคำสอนจากพระโอษฐ์เอามาเป็นเนื้อหาของการแสดงธรรมในวันนี้และจะขยายตัวที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องความอหังการมันจะมีเรื่องมะมังการมันจะมีเรื่องมานานุสัยซึ่งวันพระที่แล้วเราก็ขยายความเรื่องนี้ไว้ในระดับหนึ่งแล้ววันนี้เราจะต่อเรื่องสังโยชน์10นะคะแล้วก็สามารถให้มองเห็นว่า4คู่8จำพวกคืออริยบุคคลนั้นต้องละอะไรในสังโยชน์บ้างแล้วก็ที่สำคัญมากในบทธรรมวันนี้เราจะเจอคำว่าเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอะไรคือเจโตวิมุตติอะไรคือปัญญาวิมุตตินะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพระที่แล้วเราพูดเรื่องฌานกันแล้วฉะนั้นวันนี้เราจะก้าวหน้าไปในเรื่องของการทำงานที่มองให้เห็นว่าถ้าเราอธิษฐานพรรษาว่าเราจะมีดวงตาเห็นธรรมเราจะละอาหังการมะมังการและสิ่งที่เราละได้มันจะไม่นำไปสู่มานานุสัยได้อย่างไรเพื่อให้การเข้าถึงการบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะคะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้มีคนดูไหมคะเอาค่ะเราเริ่มต้นจาก100เนี่ยนะคะ150กว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ถูกเตือนมาก่อนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ก้าวหน้าขึ้นนะคะคุณแม่ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ไม่มีอหังการบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ท่านพระสารีบุตรเถระสารีบุตรแม้เราจะพึงแสดงธรรมโดยย่อก็ตามโดยพิสดารก็ตามทั้งโดยย่อและพิสดารก็ตามผู้รู้ธรรมก็ยังมีได้โดยยากอยู่นั่นเองข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาแล้วข้าแต่พระสุคตเจ้าถึงเวลาสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงแสดงธรรมโดยย่อก็ตามโดยพิสดารก็ตามทั้งโดยย่อและพิสดารก็ตามผู้รู้ธรรมจะมีเป็นแน่พระสารีบุตรกราบทูลขอร้องพระองค์รับสั่งว่าสารีบุตร
พราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าอหังการความถือว่าเรามะมังการความถือว่าของเราอันเป็นมานานุสัยกิเลสที่สะสมอยู่ในสันดานคือมานะจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณนี้และจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งอื่นที่เห็นอยู่ในกายนอกทั้งสิ้นแต่เมื่อภิกษุเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันใดอยู่อหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยจะไม่มีเราทั้งหลายจะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนั้นแล้วแลอยู่ดังนี้สารีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดสารีบุตรเมื่อใดแลภิกษุไม่มีอหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณนี้และไม่มีอหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งอื่นที่เห็นอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นและเมื่อเธอเข้าใจเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันใดอยู่อหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยจะไม่มีเธอเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนั้นแล้วแลอยู่สารีบุตรเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วหรือสังโยชน์เสียแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องแล้วนี่คือบทคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะซะที่คุณแม่นำมาเพื่อที่จะเป็นการขยายความถ้าเรามีความตั้งใจว่าพรรษานี้ดวงตาจะเห็นธรรมลองเอาบทเนี้ยลองมาขยายความกันในวันพระนี้นะคะแล้วก็ให้เราลองดูว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจอาจจะต้องฟังซ้ำจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าเราสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเวลาที่เรานั่งหลับตาอยู่ในรูปแบบก็ดีหรือเวลาที่เรากำลังเจอกับสิ่งที่มากระทบถ้าบทธรรมบทนี้จะสามารถทำให้เรากลับสู่ปัจจุบันเราต้องถามว่าเราจะมีสติปัญญาตรงผัสสะเนี่ยเพื่อให้เรากำจัดอาหังการมะมังการเพื่อจะไม่มีความมานะถือตัวได้อย่างไรให้กลับมาในคำสอนของปฏิจจสมุปบาทดูเจ้าตัณหาตรงนี้บทธรรมวันนี้มีคำว่าตัณหาด้วยสังเกตไหมคะทำไมตัณหาไม่มีก็เพราะว่าเรามีปัญญาที่รู้เท่าทันการกระทบและไม่เพลินในเวทนาถอนความชอบชังในเวทนาได้ตัณหามีไม่ได้ถ้าตัณหาไม่มีอหังการบ้ามังการไม่มาแล้วอันนี้คือการบรรลุบทนี้สอนให้พวกเราลองมาทำความเข้าใจในรายละเอียดของบทธรรมนี้เลยค่ะให้เราลองดูคำว่าอหังการคือการยึดว่าเป็นตัวเรายึดก่อนตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นองค์ประกอบของชีวิตแต่มันไม่มีเรามันไม่มีเราตรงไหนลองฟังการอธิบายไปเรื่อยๆนะคะจากท่านอาจารย์พุทธทาสหนังสือตัวกูของกูคืออหังการมะมังการท่านก็ขยายความให้เราเห็นว่าการยึดว่าเป็นตัวเราความเย่อหยิ่งจองหองอันนี้กลับมาดูเลยเราคุ้นไหมคะมันคืออุปกิเลสที่เราต้องกำจัดน่ะพอมันขึ้นคำว่าเย่อหยิ่งจองหองทนงตัวความก้าวร้าวด้วยการถือว่าตนเองสำคัญให้ความสำคัญกับตัวตนอัตตาของเรายิงจองหองอวดดีนี่อยู่ในอุปกิเลสทั้งหมดเลยเพราะถ้าใครโยงได้นะคะความหมายทางธรรมเชิงปรัชญาอหังการหมายถึงทฤษฎีที่ยึดมั่นว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรอหังการ
มักจะมาคู่กับมะมังการบทธรรมนี้บอกเลยนะคะเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงเราไม่เห็นความเป็นอนิจจังแล้วค่ะทุกขังมันก็ไม่เห็นไงเพราะถ้าเราเห็นความเป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงและทุกขังคือทนอยู่ได้ยากอหังการมะมังการไม่มีถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะมองแบบมันเหมือนเราคลี่หนังสือแล้วเรารู้เลยเรื่องที่เรากำลังจะมาคลี่ใจของเราอ่านหนังสือเล่มในแล้วเวลาปฏิบัติถ้าเรามีผัสสะเราต้องไม่มีอะไรคะเย่อหยิ่งจองหองทะนงความก้าวร้าวถือตัวสำคัญอวดดีแล้วก็เห็นว่าชีวิตมันไม่เที่ยงอ่ะมาจากตรงผัสสะผัสสะจึงเป็นปัจจุบันกรรมที่จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราต้องกลับสู่ปัจจุบันขณะทำไมเราต้องเห็นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราเห็นการทำลายอัตตาตัวตนของเราเพื่อไม่ทำให้เกิดอหังการมะมังการถ้าตัณหาไม่มีอหังการไม่มานะเรารู้แล้วนะเราจะจบมันเร็วที่สุดตรงเวทนานะผัสสะคือการเป็นปัจจุบันกรรมที่เราต้องละความอวดดีถือตัวเย่อหยิ่งจองหองมีความเชื่อที่ผิดว่าทุกอย่างเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มาทีนี้ถ้าบอกว่ามันคู่กันอหังการก็คือความเป็นฉันพอมะมังการมันมีคำว่าของฉันเราจะเห็นว่าของฉันมันเป็นความรู้สึกของฉันมันเป็นความเจ็บปวดของฉันมันเป็นสิ่งที่ฉันหวงแหนเพราะมันเป็นของฉันชีวิตเป็นของฉันเนี่ยค่ะคือมะมังการของกูของข้าหมายถึงการทำความยึดมั่นถือมั่นว่ามันคือฉันฉันเป็นอย่างนี้ของฉันมาตลอดชีวิตฉันทำอย่างนี้ของฉันมาตลอดชีวิตฉันเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอนิจจังได้อันเนี้ยเตือนตัวเองนะเวลาปฏิบัติในพรรษาเนี้ยพอผัสสะเรารู้สึกเช่นเรามองเห็นยายคนนี้เราเกลียดขี้หน้ายายคนนี้ฉันก็จะเป็นของฉันอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่มีเจโตวิมุตติก็ไม่มีปัญญาวิมุตติไม่มาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะตัณหามาก่อนอันนี้เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจก็จะไปเร็วแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ลองใส่ลงมาในคำถามนะคะทีนี้ถ้าเราเห็นอหังการมะมังการเรามาดูอีกตัวนึงคือมานานุสัยค่ะเราจะเห็นเลยว่าคำว่ามานานุสัยเนี่ยมันเป็นตัวที่อหังการมาก่อนเพราะมีอหังการมีมะมังการมีชั้นมีของชั้นมันนำไปสู่มานะคือความถือตัวถือตนความถือตัวถือตนเนี่ยมันเกิดได้ทั้งนั้นนะคะเราดูเหมือนเราปฏิบัติดีแต่เราก็มีความเย่อหยิ่งว่าฉันปฏิบัติเธอไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเธอไม่ได้ปฏิบัติเธอรักษาศีลฉันดีกว่าฉันทำสมาธิไอ้พวกที่มีปัญญาก็บอกไอ้ศีลและสมาธิเนี่ยยังด้อยอยู่เนี่ยค่ะมานานุสัยมีความถือตัวว่าเราดีกว่าเราเสมอคนอื่นหรือเราด้อยกว่าคำอธิบายอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะสำหรับปุถุชนแล้วเนี่ยมานะเนี่ยมันปนอยู่กับโทสะและอะไรคะโมหะคือความถือตัวเนี่ยมันจะมาจากความเย่อหยิ่งจองหองความรู้สึกไม่พอใจทำไมเธอทำอย่างนี้มันไม่พอใจมันมีอัตตาเลยมันมีความอหังการเลยแล้วมันก็มีความฟุ้งซ่านไม่แน่ใจนั่นคนมันทะเลาะกันเนี่ยมันมีทั้งโทสะและโมหะอันนี้เราต้องดูว่าเฮ้ยทำไมเรากลายเป็นคนที่ไม่ชัดเจนกลายเป็นคนที่กระโจนข้ามไม่ขาดเราลังเลเพราะเรามีโมหะเรามีความสงสัยในกฎแห่งกรรมเรามีความสงสัยในพระรัตนตรัยฉะนั้นพอเข้าใจอย่างค่ะว่าถ้าผัสสะปุ๊บมันต้องละอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่มันเคยเป็นอุปนิสัยในอุปกิเลส16ซึ่งเราต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันยึดถือว่าฉันถูกฉันแน่ฉันมาก่อนฉันต่ำต้อยฉันด้อยค่าฉันเคยผ่านอดีตที่ชอกช้ำเพราะฉะนั้นฉันคงไม่สามารถก้าวพ้นไปได้แต่ถ้าฟังคำอธิบายอันนี้อาจจะทำความเข้าใจกับชีวิตเราได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราเป็นอนาคามีอันนี้คือบุคคล4คู่8จำพวกอันนี้เป็นคู่ที่ผ่านสกิทาคาอนาคาเนี่ยคือชาติเดียวนะเป็นพระอรหันต์แล้วนะเคยบอกแล้วถ้าเป็นอนาคามีมานะจะปราศจาก
โทสะและโมหะมานะเนี่ยถ้าต่ำกว่าโสดาบันมันมีทั้งราคะโทสะโมหะแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นระดับของพระอริยะเบื้องสูงแล้วถ้าเบื้องต่ำโสดาบันสกิทาคาแต่ถ้าอนาคาเนี่ยเรายะละสังโยชน์ได้สังโยชน์5เนี่ยสิ้นเชิงแล้วนะคะที่เรามาดูก่อนเราฟังไปทีละเรื่องแล้วการเผื่อมันจะคือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมาอาจจะโยงไม่ทันแต่ให้ฟังซ้ำได้นะคะถ้าเป็นพระอนาคามีคือพระอริยบุคคลเบื้องสูงอันแรกเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยมานะจะปราศจากโทสะและโมหะเพราะว่าพระอนาคามีเนี่ยละกามราคะและปฏิฆะได้แล้วสิ้นเชิงกามราคะคือโลภปฏิฆะคือโกรธสิ้นเชิงเลยอันนี้หมายความว่าไม่กลับมาถ้าจะกลับมาอีกก็เป็นพระอรหันต์แล้วอะนึกถึงการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้นะคะแล้วมานะที่แปลว่าขยันโอ้คนนี้มีมานะอุตสาหะแปลว่าขยันแปลว่าถือตัวเย่อหยิ่งความมุ่งมั่นไม่ยอมใช้ตัวไหนได้ทั้งนั้นในความหมายคือเลือกเอามานะแปลว่าขยันก็ได้ถือตัวก็ได้เย่อหยิ่งก็ได้มุ่งมั่นก็ได้ไม่ยอมอวดดีจะใช้ตัวไหนก็ได้กับตัวเองนะคะไม่ต้องเอาไปเพ่งคนอื่นนะลูกกลับมาที่ตัวเองมานะมีข้อดีสำหรับชาวโลกเพราะทำให้โลกกระทำเดินไปด้วยกันถ้ามานะในความหมายของขยันมันก็จะทำให้เรามีความเพียรในเรื่องของการทำมาหากินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อเสียมีนะคะข้อเสียมีถ้าอธิบายความเข้าข้างตัวเองโอ้ฉันต้องมีมานะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่พระอนาคามีต้องละมานะได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นอย่าเอาข้อเสียมาเป็นข้อดีนะมันมีข้อดีสำหรับโลกกระทำเดินไปด้วยกันแต่มันมีข้อเสียสำหรับการอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกต้องระวังในข้อที่เราจะต้องระวังก็คือข้อดีสำหรับชาวโลกอาจจะทำให้โลกกระทำเดินไปด้วยกันแต่ข้อเสียสำหรับพระอรหัตตมรรคเพราะเป็นเครื่องขวางมานะเนี่ยเป็นเครื่องขวางการเข้าถึงนิพพานพอแยกสมองข้อดีสำหรับทางโลกคือขยันแต่มันเป็นเครื่องขวางสำหรับการเข้าถึงนิพพานนะคะทีนี้มานะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเห็นไหมมานานุสัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอาหังการมะมังการนำไปสู่มานานุสัยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคนบางคนเนี่ยสูญเสียทุกอย่างก็เพราะว่ามันมีมานะถ้าเติมทิฏฐิมานะคือความคิดเห็นที่ทนงตนนะคะถ้าทิฏฐิมานะมาเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐินะคะถึงจะพูดเหมือนกับจะเป็นกลางแต่ว่าความหมายของทิฏฐิมานะนั้นมันถูกกล่าวหาหรือว่าถูกคนอื่นมองว่าเป็นผู้ที่มีความเย่อหยิ่งนะคะคือมีมานะนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความหมายที่ดีแต่หมายว่าไม่ดีคนที่ถูกเรียกอย่างนี้ก็จะลงด้วยความถูกเกียดชังทำไมเธอมีทิฏฐิมานะอย่างนี้ทำไมเธอถึงมองมันอย่างอัตตาใหญ่อาหังการเยอะอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการอธิบายนะคะทีนี้ในความหมายที่เราอธิบายกันบ่อยๆลองดูอันนี้นะคะในความหมายที่ไม่ดีคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีทิฏฐิมานะเนี่ยจะลงเอยด้วยการถูกเกลียดชังแล้วก็หาคนคบค้าสมาคมได้ยากนะคะก็ดูพระเจ้าตรัสแสดงว่ามานะเนี่ยมี9ประเภท9ประเภทก็คือ1เราดีกว่าเขามานะคือถือตัวนะคะว่าเราดีกว่าเขามานะว่าเราดีกว่าเขาเราดีกว่าเขามานะว่าเราเสมอเขาเราดีกว่าเขามานะว่าเราเลวกว่าเขานั้นมานะจึงมีความหมายรวมๆคือเราดีกว่าเราเสมอเขาและเราเลวกว่าเขาอันนี้เป็นหลักการที่เราจะต้องเตือนตัวเองว่าเฮ้ยต้องละนะละอาหังการมะมังการนะเพราะมันนำไปสู่ความถือตัวว่าเราดีกว่าเราเสมอกว่าเราเลวกว่าทีนี้ข้อต่อไปเราเสมอเขาอันนี้เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาก็มานะว่าเราดีกว่าเขาเช่นเรามาบวชด้วยกันเราก็มีศีลมีธรรม
แต่ทิฏฐิอาจจะไม่เสมอกันเราก็จะคิดว่าเราบวชมาก่อนเรารู้สึกมีอัตตาของผู้บวชเก่ามีอัตตาของผู้บวชใหม่มีอัตตาของความเป็นผู้มีมานะถือตัวทางโลกฉันไม่เคยทำอะไรเลยมาที่นี่ทำไมฉันต้องทำก็มันจะเขย่าอัตตาไงทำไมฉันจะต้องทำในสิ่งที่ฉันเคยทำมาทางโลกแล้วฉันก็ทุกข์ไงมันพอหรือยังกับความทุกข์ทางโลกและอะไรล่ะจะสอนให้เราออกจากมันได้คือการถูกเขย่าอัตตาอันนี้ค่ะและถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนทางโลกแล้วเราละราคะโทสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงเราก็กลายเป็นอริยะบุคคลเบื้องต่ำได้เลยมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจะดูว่าการที่เราเสมอเขาแต่เรามีมานะว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาเรามีมานะว่าเราเสมอเขาเสมอเขามีมานะว่าเราเลวกว่าเขาเราเลวกว่าเขามานะว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขามานะว่าเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขามานะว่าเราเลวกว่าเขาอันนี้มันก็อวดตัวอวดตนเข้าใจการขยายนะคะดีกว่าเสมอเขาดีกว่าเขาเสมอเขาและด้อยกว่าเขาก็ถูกขยายเลยถูกขยายออกมาเป็น9อย่างเลยอันนี้ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราเห็นว่ามันมีมานะความถือตัวถือตนคราวนี้เราจะกลับไปสู่เรื่องที่เราจะเห็นมันหมดก่อนและเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีเดียวนะคะถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คือคุณแม่จะพยายามสอนให้อยู่ในเวลาซึ่งเราจะทวนฟังได้แล้วเดี๋ยวถามเนี่ยก็จะตอบให้ในตอนสุดท้ายนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่าอะไรคะสังโยชน์ถูกไหมสังโยชน์คืออะไรคะคือเครื่องกรีดขวางการบรรลุธรรมของเราทีนี้เรามาดูว่ามานะมันอยู่ตรงไหนของสังโยชน์เดี๋ยวจะเห็นเลยค่ะเราขยายไปที่สังโยชน์นะคะเราเห็นว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรามีความยึดมั่นถือมั่นในระดับหนึ่งสักกายทิฏฐิเนี่ยถ้าเราละได้เราจะก้าวเข้าสู่โสดาบันพระอริยะบุคคลเบื้องต่ำศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิคือความไม่มีชั้นไม่มีของชั้นวิจิกิจฉาคือความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดความสงสัยว่ามีจริงไหมมีจริงหรือเปล่าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามันจึงเป็นความสงสัยที่จะขวางการเข้าไปสู่การเป็นอริยบุคคลเบื้องต่ำนะคะศีลปฏิปรามาสคือการถือศีลพจน์ที่ผิดติดอยู่แบบตามกันมาทำตามกันโดยสักแต่ว่าทำตามกันอย่างงมงายด้วยถึงบอกว่าศีลปฏิปรามาสคือความงมงายทำตามกันนั่งหลับตาก็ไม่รู้ว่าหลับตาเพื่อละเนี่ยค่ะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสละความอหังการมะมังการแต่เอามาเป็นความอหังการว่าฉันนั่งได้ทุกวันวันละ8ชั่วโมงฉันถือศีลได้ดีกว่าเธอฉันทำสมาธิได้นานกว่าเธออันนี้ค่ะถือว่าศีลัพพตปรามาสเข้าใจไหมคะมีศีลสมาธิแล้วดูถูกคนอื่นไม่มีปัญญาที่จะลดละความอหังการมะมังการของเราอันนี้ต้องเอาออกอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าเราเนี่ยจะหลุดพ้นได้ด้วยศีลเห็นไหมเราก็ไปดูถูกคนที่ไม่มีศีลและวัดจะนำศีลและพจน์ไปใช้เพื่อเหตุผลอื่นไม่ใช่เพื่อปัจจัยแห่งการสิ้นกิเลสเพราะฉะนั้นจะมีศีลจะมีปัญญาศีลและสมาธิก็เพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้มีไว้เป็นความถือตัวถือตนว่าดีกว่าเสมอเขาหรือด้อยกว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจคำว่างมงายนะคะเราเห็นเลยว่าเมื่อนำศีลและพจน์ไปใช้เพื่อเหตุผลที่ไม่ใช่เพื่อปัจจัยในการสิ้นกิเลสเช่นถือศีลเพื่อเอาไปข่มคนอื่นเห็นไหมคะไปด่าคนอื่นเราถือศีลเพราะเราอยากได้ลาภสักการะมาบวชเพราะอยากได้ลาภสักการะเป็นต้นซึ่งรวมถึงความเชื่อถือในพิธีกรรมที่งมงายทรงเจ้าเข้าผีซื้อลอตเตอรี่ดูหมออะไรประมาณนี้ค่ะ
ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมก็ต้องไปดูหมอมันก็ต้องไปหาที่พึ่งอื่นอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นศีลัพพตปรามาสอันนี้ค่ะคือการเข้าสู่โสดาบันอริยบุคคลเบื้องต่ำศีล5บริสุทธิ์มีราคะโทสะโมหะบางบางจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆแล้วก็ต้องถอดถอนสักกายทิฏฐิความเป็นชั้นเป็นของชั้นเนี่ยอาหังการมมังการต้องเอาออกนะคะไม่งั้นมันก็จะนำไปสู่มานานุสัยเห็นไหมคะต่อไปค่ะถ้าจะในระดับของสกิทาคามีคือพระอริยบุคคลเบื้องต่ำกลุ่มที่สองต้องศีลบริสุทธิ์ละราคะนี่เลยค่ะกามราคะมีความติดใจในกามคุณต้องละได้สิ้นเชิงอันนี้ต้องละแล้วก็ปฏิฆะคือความโกรธที่มากระทบกระทั่งใจความรำคาญใจความขุ่นข้องหมองใจถ้ามันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันถอดถอนสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจะไม่มีสองสิ่งนี้มันจะเบาบางมาตั้งแต่เข้าโสดาบันพอเข้าโสดาบันเนี่ยมันข้ามโคตรภูแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาเกิดเป็นปุถุชนละไปละถ้ายิ่งไม่มีศีลัพพตปรามาสมันก็จะเร็วมากเลยวิจิกิจฉาไม่มีแล้วนะคะฉะนั้นศีลัพพตปรามาสวิจิกิจฉาสักกายทิฏฐิที่ในฝ่ายของการถือว่าโลกนี้มีชั้นมีของชั้นถ้าละได้นะคะต่อด้วยกามราคะปฏิฆะอันนี้พระอริยะบุคคลเบื้องต่ำที่จะนำไปสู่การข้ามโคตรภูและไปสู่พระอนาคามีอีกเกิดอีกครั้งเดียวก็เป็นพระอรหันต์ดูนะคะนั้นอุทัมภาคียสังโยชน์เนี่ยคือเบื้องสูงดูเลยค่ะก็จะมีรูปราคะความติดใจนะคะอรูปราคะความติดใจในอรูปฌานอันนี้อธิบายแล้วนะฌานเนี่ยนะคะพอใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายมานะเห็นไหมว่ามานานุสัยเนี่ยมันมาถึงตรงนี้เลยนะมีมานะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือคุณสมบัติของเราอุทธัจจะมีความฟุ้งซ่านอุทธัจจะเนี่ยอันนี้คือความฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อปฏิบัติมาได้ขนาดนี้เรายังต้องขอโทษนะดีกว่าเขามากกว่าเขาถือตัวถือตนแล้วก็มีอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงถ้าเราละสังโยชน์ได้ทั้งหมดก็เป็นอะไรคะพระอรหันต์แล้วค่ะเนี่ยค่ะอาหังการมะมังการเห็นไหมมันนำมาสู่มานานุสัยเห็นไหมคะว่ามันยังติดอยู่ในสังโยชน์อยู่ในระดับสุดท้ายที่ต้องเอาให้สิ้นเลยอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์คือสังโยชน์ถูกตัดออกหมดไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่มีโซ่มาคล้องขาไว้แล้วอันนี้พอเข้าใจนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราจะมีเจโตวิมุตต์เอามั้ยเรามาดูว่าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์จากหนังสือคำสอนจากพระโอษฐ์ทำความเข้าใจได้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างภาพรวมนะคะเราเห็นว่าในบทนี้จะบอกว่าถ้าเราละความอาหังการมะมังการแล้วไม่นำไปสู่มานานุสัยคือความถือตัวถือตนเนี่ยเจโตวิมุตติจะปรากฏขึ้นและปัญญาวิมุตติก็จะปรากฏขึ้นอันนี้มาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์ประยุทธโตนะคะตอนนั้นท่านก็ยังเป็นพระพรหมคุณาภรณ์อยู่ทีนี้มาดูว่าเจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นแห่งจิตความหลุดพ้นด้วยอำนาจการฝึกจิตเนี่ยทำไมเราต้องฝึกจิตต้องผัสสะเนี่ยเพราะมันจะนำไปสู่การหลุดพ้นนะคะความหลุดพ้นแห่งจิตจากราคะด้วยกำลังแห่งสมาธิเพื่อละราคะปฏิฆะแล้วก็โมหะได้นะคะส่วนปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นการหลุดพ้นด้วยปัญญาต่างกันอันนี้คือการฝึกจิตเจโตวิมุตติจอจานอันเดียวกันคือการฝึกจิตนะส่วนปัญญาวิมุตติเนี่ยคือการหลุดพ้นด้วยอำนาจของการเจริญปัญญาความหลุดพ้นแห่งจิตจากอวิชชาด้วยปัญญาที่รู้เห็นตามที่เป็นจริงคราวนี้ต้องถอนอวิชชาเลยถ้าเป็นปัญญาต้องถอนอวิชชาเลยเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอันนี้เป็นปัญญาวิมุตติ
ถ้าเจโตวิมุตติอาจจะรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ถ้าตัณหาไม่มีอุปทานยึดว่าฉันไม่มีเห็นไหมฮะมานานุสัยถูกทำลายฉันของฉันไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจึงจะปฏิบัติได้อย่างเป็นคนที่มีปริยัติที่ไม่ถูกพิษงูกัดแต่ถ้าเราท่องเราพูดได้เราอธิบายได้แต่เราละไม่ได้เราปล่อยไม่ได้เรารู้แล้วเราปล่อยไม่ได้เราละไม่ได้เราละความอหังการมะมังการไม่ได้เราจะมีศีลมีธรรมได้ยังไงหรือเรามีศีลมีธรรมไว้เพื่อหลอกชาวบ้านว่าเราเหนือกว่าเราเย่อหยิ่งว่าเราดีกว่าเราบวชนานกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาค่ะมันอยู่ที่ละอะไรได้บรรเทาอะไรได้เร็วถอนอวิชชาได้เร็วมันถ้าปัญญาเนี่ยต้องถอนอวิชชาถ้าเจโตเนี่ยยังใช้สมาธิของการฝึกเนาะถ้าเราสามารถทำสมถะและวิปัสสนาเนี่ยได้ในกระบวนการของการกระทบตรงเนี้ยค่ะเข้าสู่การกระทบที่มันรู้ทันไหวอะแต่มันละราคะได้เร็วบรรเทาโทสะได้เร็วถอนอวิชชาได้เร็วพบชาติก็จบสิ้นทุกข์ก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เราเตรียมสไลด์มีอะไรอีกคะดูค่ะให้เราไปด้วยกันเราใช้เวลามากี่นาทีแล้วคะ30ครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างให้เห็นนะคะทีนี้เวลาที่เรามองเห็นสังโยชน์แล้วถ้าเราจะดูอุปกิเลส16ถ้าเราอยากเห็นอุปกิเลส16นะคะว่ามานะเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมานานุสัยเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเซตของฝ่ายที่จะทำให้เราไม่พ้นทุกข์เยอะมากในขณะเดียวกันเราจะเห็นความเพียรคือวิริยะเนี่ยก็จะไปอยู่ในเซตที่ทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์เยอะมากฉะนั้นความเพียรที่จะละอกุศลเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกว่าไม่ใช่มานะที่เย่อหยิ่งถือตัวความเพียรในสัมมาวายามะที่จะละอกุศลและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลในยั่งยืนอันนั้นเราเรียกว่าสัมมาวายามะแต่ถ้าเป็นมานะเนี่ยมันจะดูขยันมันจะมุ่งเป้ามันต้องการยอดมันต้องการอัตตาที่จะบอกว่าฉันเก่งอันนี้ค่ะคือการปฏิบัติที่ไม่ละมานะจึงรู้เลยว่าคนที่ไม่ปฏิบัติมันยังมีอหังการและมะมังการอยู่โอเคไหมคะทีนี้ลองดูอุปกิเลส16มานะอยู่ที่ตรงไหนเอาละอันนี้กลับมาที่แรงอธิษฐานของพวกเราบอกว่าเราจะละอุปกิเลส16ให้มากขึ้นเบาบางลงไม่ใช่ทำให้มากขึ้นละมันให้มากขึ้นเพื่อความเบาบางมานะอยู่ที่ตรงไหนลองไปอย่างเร็วๆนะคะความโลภเพ่งเล็งอยากได้กล้าเอาโลภไม่สมควรจ้องเอาไม่เลือกอันนี้คืออภิชาวิสมะโลโภอันนี้คือราคะคราวนี้ฮะอันนี้เริ่มเข้าสู่โทสะแล้วนะคะความคิดประทุษร้ายแค่มีการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ประทุษร้ายตัวเองแล้วก็ประทุษร้ายคนที่ทำงานอยู่ด้วยแล้วล่ะค่ะคือมันมีความแข่งขันถือตัวกูถูกมึงผิดมึงใช่กูไม่ใช่กูทำมึงไม่ทำเปรียบเทียบอย่างเงี้ยค่ะมันจะนำไปสู่การคิดประทุษร้ายดูนะคะต่อไปเลยค่ะโกรธพอมีพยาบาทมันโกรธโกรธเสร็จมันผูกโกรธไปเร็วเลยค่ะอุปนาโหอันนี้คุณแม่อธิบายเยอะแล้วนะคะมันผูกเวรหมายมั่นมันผูกโกรธเลยชาตินี้อย่าเจอกันอย่าเจอกันอีกเลยอันนี้ค่ะคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดต่อไปค่ะมรรคโคคือการลบหลู่ล่ะพอเราเริ่มถือดีอวดตัวเราก็ดูถูกคนที่มีบุญคุณดูถูกคนที่ทำความดีนะคะลบล้างปิดซ่อนคุณความดีของคนอื่นเห็นไหมคะมันซ่อนอยู่ด้วยความถือตัวอวดดีแล้วก็ปิดบังมีความทุจริตในการที่จะไม่พูดความจริงที่เราเห็นคนอื่นดีแต่เราจะบอกแบบฉันว่าเขายังไม่ดีพอที่ควรจะอะไรก็ว่าไปเนี่ยตัวเนี้ยมรรคโค
ต่อไปค่ะปราโสคือการยกตัวขึ้นเทียมมันคุ้นๆไหมคะการอธิบายไล่มาความตีเสมอเห็นยังเห็นกลิ่นอายของมานะยังพอมันเริ่มดูถูกคนอื่นมันก็มีกลิ่นอายของอีมานะเนี่ยไล่มาเลยมานานุสัยเนี่ยมันมาเลยอาหังการมันตัวเอเลยการเทียมเขาเอาตัวขึ้นขวางแล้วก็ไม่ยอมให้ใครดีกว่าฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจหัวขบวนเนี่ยเราถอนหัวขบวนไม่ได้เนี่ยนะคะมันจะมีความอาหังการแต่จะออกมาในรูปแบบไหนมีอาหังการมีมะมังการนี่ทำกับฉันเหรอนี่มันของฉันนะนี่มันคือสิทธิ์ฉันนะเนี่ยค่ะมันไล่กลิ่นอายของมานานุสัยมันมาเลยค่ะต่อไปค่ะอิจฉาไม่เห็นคนอื่นดีกว่าได้แล้วเป็นโลกมืดเห็นคนอื่นดีแล้วเราร้อนแล้วต่อไปนะคะมัจฉริยังคือตนีหวงแหนแล้วไม่ใช่คนที่ฉันเห็นเป็นพวกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็หวงวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยหวงไปหมดนะคะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราล่ะแต่เรากลัวเขาจะดีกว่าต่อไปนะคะมายาปิดบังความชั่วของตัวอันนี้เริ่มลึกเข้าไปเสแสร้งแล้วคือเราทุกคนมีมายานะไม่ใช่มายาเป็นเรื่องของดารานะคะแต่เราเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้ความลับของเราถ้าโลกนี้มันไม่มีความลับมันก็ไม่มีอาหารการอะนะคะมายาก็สาเถยังคือความโอ้อวดตัวที่ยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่หลอกด้วยการพูดเนี่ยมือโฆษณาทั้งหลายต้องระวังไว้ว่าต้องทำธรรมะโฆษณาไม่หลอกคนอื่นนะคะพูดตามความเป็นจริงค่ะต่อไปค่ะถามโพก็คือความแข็งกระด้างดื้อดึงขณะที่มีคนเก่าเตือนเราโดยชอบโดยธรรมเราตั้งการ์ดสูงเลยไม่ฟังแล้วดื้อพอดื้อดึงเนี่ยมันบอกถึงความเป็นมานะแล้วค่ะต่อไปค่ะสารัมโพคือความปรารถนาไม่ยอมตามดื้อมันก็ยังดื้อเงียบมีนะคะแต่อันเนี้ยค่ะชักเหตุผลเลยค่ะเถียงเมื่อเขาว่ากล่าวโดยชอบโดยธรรมเนี่ยเราไม่ยอมละไม่ลดละมุ่งเอาชนะละแข่งดีละต้องทะเลาะกันให้ได้จบอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ไปใส่มงกุฎกันในนรกค่ะต่อไปนะคะมาโนมายังมานะเห็นไหมคะมันไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมตั้งแต่เราตีเสมอไม่ยอมอวดดีดูถูกคนอื่นเนี่ยแล้วมันก็มาจบตรงที่มาโนคือมานะมันไม่ใช่อยู่ๆมันจะโผล่มาโนมามันไล่มาจากมิจฉาทิฐิการอวดตัวเพราะถ้าเธอสะสมอุปกิเลสเนี่ยเธอตายอย่างเขียดตายจริงๆตายทั้งเป็นเพราะถ้าเราไม่อยากตายทั้งเป็นเนี่ยเราต้องตั้งแต่อภิชาวิสมะโลโภพยาบาทผูกเวรไม่มีนะคะมานะคือถือเราถือเราถือเขาถือตัวถือตนการถือตัวแบบทนงตนอันนี้เห็นนะมานานุสัยมันมาทั้งอุปกิเลส16แหละแค่มีอาหังการมะมังการเนาะต่อไปค่ะอติมาโนดูถูกล่วงเกินถือตัวว่ายิ่งกว่าเขาดูหมิ่นเขานึกถึงเมื่อกี้นี่9ที่เราบอกว่าเรารู้สึกดีเหนือเขาเสมอเขาด้อยกว่าเขาอันนี้ค่ะคือมันกลิ่นอายมันอยู่ในอุปกิเลส16ได้เลยค่ะต่อไปนะคะมะโท2ตัวหลังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกายกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมะโทเนี่ยคือเมาหลงในร่างกายที่สุดโทรมด้วยความแก่ด้วยความป่วยสำคัญว่าตัวเองยังหนุ่มสาวอยู่ประมาทไปแล้วก็เมาหลงในร่างกายที่ป่วยไข้อยู่เป็นนิดอ้างเหตุผลที่ใช้คนอื่นเขาสงสารเราประมาณเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของมะโททางร่างกายนะคะแต่ถ้าทางจิตใจก็คือสุดท้ายเลยค่ะปะมาโทมัวเมาในอารมณ์อารมณ์ใดน่ารักก็หลงรักอารมณ์ใดน่าชังก็หลงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ประมาทเห็นไหมคะสุดท้ายคือจบด้วยความไม่ประมาทที่ถึงพร้อมยังมีความประมาทละเลยแล้วก็เลินเล่ออันนี้คืออุปกิเลส16เห็นกลิ่นอายของมานานุสัยไหมวันแรกที่อธิบายมันยังไม่ได้ขยายคำว่ามานานุสัยเพราะพอเห็นมานานุสัยแสดงว่ามีอะไรอาหังการกับมะมังการมีชั้นมีของชั้นเนี่ยค่ะงั้นฝึกปฏิบัติเพื่อละอะไรละอาหังการมะมังการเพื่อจะไม่นำไปสู่มานานุสัยอุปกิเลส16เนี่ยเช็คได้เพื่อให้การ
ละสังโยชน์10สังโยชน์10ก็เอาตั้งแต่สักกายทิฏฐิไล่มาเลยนะคะเพื่อให้เราเช็คอะเช็คตัวเองอะเฮ้ยโลกนี้มันมีชั้นมีของชั้นมั้ยถ้ามันมีก็แสดงว่ามันมีอหังการเจโตวิมุตติจะเกิดขึ้นได้พระองค์บอกว่าสารีบุตรเราแสดงมากแล้วละเอียดยิบแล้วแต่ยังมีคนบรรลุธรรมน้อยพระสารีบุตรบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ก็ยังมีคนที่บรรลุได้อยู่เพราะฉะนั้นถึงจะน้อยแต่มีคนที่ทำได้อยู่นั้นเวลาที่เราเนี่ยลดความอหังการมะมังการละมานานุสัยได้เนี่ยเราก็จะก้าวสู่จากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนไม่ใช่อริยชนแบบหลอกชาวบ้านนะคะคือความเป็นอิสระชนอริยชนคืออิสระชนตั้งแต่อะไรคะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลเดี๋ยวไปดูบุคคล4คู่8จำพวกเลยค่ะให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องอยากเป็นเพราะอยากเป็นก็เป็นไม่ได้ด้วยตัณหาอยากเป็นเป็นไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นก็ต้องละความรู้สึกให้ได้เร็วจะเอ๋บ๊ายบายกับความรู้สึกตัณหามีไม่ได้นะคะลองดูค่ะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นคู่ที่1สกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลนะคะอรหันตมรรคอรหันตผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหันตมรรคอรหันตผลเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าบุคคล4คู่8จำพวกนี้ไม่ได้หมายถึงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่หมายถึงในพุทธบริษัท4ที่เราเรียกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ละราคะโทสะโมหะเบาบางมีศีล5เป็นไงคะบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่มีศีลัพพตปรามาสแล้วก็ไม่มีสักกายทิฏฐิเนี่ยคู่นี้นะคะพวกเราทำได้ไหมล่ะและถ้าเผื่อมาถึงสกิทาคามีเนี่ยสังโยชน์ที่ต้องละก็คืออะไรคะกามรูกามรูปกับอะไรคะปฏิฆะเห็นไหมคะโกรธเบาบางอันนี้ยังโกรธเบาบางนะยังมีโลภโกรธหลงแต่สั้นๆศีล5บริสุทธิ์ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสพอเข้ามาถึงสักคาทามิมรรคสักคาทาคิมิมรรคอันนี้ค่ะเราต้องแบบละราคะและปฏิฆะได้อย่างสิ้นเชิงสิ้นเชิงเลยค่ะและถ้าเผื่อสกัดทาคามิมรรคอันนี้ค่ะเราจะเริ่มเข้าสู่การทำงานที่จะละสังโยชน์อีก5สุดท้ายได้แล้วก็เข้าถึงอรหันตมรรคอรหันตผลอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะมีสไลด์ไหนที่คุณแม่บอกไว้มีละตัณหาได้อีกพูดตัณหาแล้วเนาะเอาละเราเอาตัณหาขึ้นเตรียมไว้ถ้าหาได้คุณแม่จะเบรกดื่มน้ำเราไปแล้ว44นาทีนะคะทั้งผู้ปฏิบัติที่ยังค้างอยู่ส่วนกลุ่มที่สึกไปแล้วก็ฟังย้อนหลังเอาอันนี้ก็สอนที่มีใครสงสัยไหมในที่นี้ก่อนมีไหมคะเราพยายามจะเซฟการทำงานให้ได้ใน1ชั่วโมงไม่ใช่เซฟเวลาเพื่อให้การทำงานอันนี้ค่ะมันสามารถที่จะมีคนดูซ้ำแล้วมันจะสดขึ้นแล้วก็ไปสังเกตตอนไหนตอนที่เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราจะเช็คว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเข้มงวดขึ้นไหมถ้าเข้มงวดยังยึดติดโดยมีมานะถือตัวก็ยังมีมานานุสัยก็แสดงว่ายังต้องมีอะไรคะอาหารการมามังการถ้าปฏิบัติแล้วเราดูถูกคนอื่นน่ะถ้าปฏิบัติแล้วเรายังมีตัวตนใหญ่อะเธอเข้าใจคำว่าอาหารการมะมังการไหมล่ะพอมันมีชั้นไม่มีของชั้นฉันทำความเข้าใจกับมานะคือมานานุสัยเนี่ยถ้าทางโลกก็บอกว่าขยันใช่ไหมแต่ถ้าทางธรรมคือต้องเป็นสัมมาวายามะละอย่างเดียวเลยอกุศลใดที่เกิดขึ้นต้องละอกุศลใหม่ต้องไม่ทำแล้วก็ต้องทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลนั้นให้
ยั่งยืนอันนี้ก็เป็นเรื่องวันนี้คุณแม่อาจจะมีคอนเทนต์หลายแต่ว่าในทุกสายที่เรากำลังอธิบายอยู่มันจะมุ่งตรงไปเพื่อการทำลายความอาหังการและมมังการถ้าเราเห็นเวทนาแล้วเราไม่ใส่ใจเผลอเพลินกับสุขเวทนาไม่ตีอกล่ำให้กับทุกขเวทนาและถอนอทุกขมสุขเวทนาได้เนี่ยรับรองได้เลยอาหังการลดลงมมังการมันก็จะตามมามันคู่กันเพราะมันมีชั้นมันมีของชั้นถ้ามันไม่โลกนี้มันไม่มีชั้นมันก็ไม่มีมมังการแล้วมันก็ไม่มีมานานุสัยค่ะมีคำถามไหมคะมีคนดูสักเท่าไหร่ไปแชร์กันแล้วกันนะคะที่จริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยคราวที่แล้วคุณแม่สังเกตว่าเราประชาสัมพันธ์ได้เร็วแล้วก็ชื่อมันอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะโดนนะคะเพราะฉะนั้นหลักการของการที่ทำงานแล้วมีคนดูอาจจะต้องมีการทำหน้าที่ของการบอกกล่าวให้คนรู้วันนี้เนี่ยเรากำลังสอนเรื่องการเป็นธรรมะประชาสัมพันธ์ให้คนเห็นนะคะแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ถ้าไม่มีคำถามที่เกี่ยวกับถ้ามีคำถามต้องเกี่ยวกับการสอนนะเจ้าค่ะจากคุณจัสมินที่ดูอยู่ทุกวันเลยเจ้าค่ะบอกว่ามันใช่เลยเจ้าค่ะคุณยายเราถูกต้องถูกเขย่าอัตตาเราถึงจะรู้สึกตัวเวลามีอะไรมากระทบใจทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยก็จะต้องพิจารณาประโยคที่คุณยายจ๋าสอนเจ้าค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมเราจึงต้องเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เจ้าค่ะอันนั้นยังไม่เป็นคำถามทางนี้มีคำถามไหมแม่ชีเงียบฟังรู้เรื่องหรือเปล่าสาธุเอาค่ะทีนี้คุณแม่ก็จะแนะนำหนังสือคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะถ้าใครที่จะไปดูการขยายความจากการสอนบทธรรมวันนี้เรื่องความไม่มีอาหังการนะคะในหน้าที่353เป็นคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมก็จะมีเป็นหมวดอันนี้คือหมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมซึ่งคุณแม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีคล้ายๆปริยัติเอาไว้เพื่อเราไม่หลงอ่ะเพื่อเราไม่หลงแล้วมันเช็คได้เราขึ้นวันพระที่5แล้วนะคะเข้าพรรษาเนี่ยเราต้องก้าวหน้ากว่าเดิมอ่ะเฮ้ยถ้าเราอยู่ไปเราโหจ้ำจี้จ้ำชัยกันโดยไม่มีตัวตนที่ลดลงเลยเนี่ยจะเหนื่อยคุณแม่ว่าไม่คุ้มหรอกอายุยาวก็ไม่รู้จะยาวไปทำไมแต่ถ้าอายุมันจะยืนเพราะมันละราคะได้บรรเทาโทสะได้ถอนอวิชชาได้มันก็จะทำให้เราเนี่ยงอกงามนะคะแล้วก็อีก2เล่มก็คือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมกับประมวลศัพท์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จซึ่งอันนี้ก็มีอยู่แล้วโดยทั่วไปในห้องสมุดของเสถียรธรรมสถานก็มีเรื่องเหล่านี้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนลองดูว่าเราจะเรียนปริยัติแบบไม่ถูกพิษงูเราต้องเรียนยังไงคนเนี่ยไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองอาหังการถ้าถามว่าการปฏิบัติของเธอเป็นยังไงเธอก็จะตอบว่าดีค่ะเราก็ถามว่าดียังไงโอ้โหหนูทำได้มากค่ะเอามากยังไงก็เปรียบเทียบอะมากยังไงก็จะเกิดการเปรียบเทียบหนูลองทำวัดทุกวันเลยค่ะอ๋อแล้วยังไงก็มีบางคนไม่ลงนะคะเนี่ยติดกลับไปแล้วไอ้ที่ลงแล้วทำไมต้องไปพูดถึงคนไม่ลงอะอีกคนไม่ลงมันก็ไม่ลงอยู่แล้วเพราะว่าอะไรมันก็มีอาหังการของมันอยู่แล้วอะและไอ้คนที่ลงอะต้องไปเปรียบเทียบอะไรหรือมันอาจจะมีเหตุผลอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำกรรมที่มันชั่วร้ายเนี่ยเราก็เคารพเข้มงวดกับตัวเราแล้วเราก็ผ่อนปลนกับคนอื่นคุณแม่ก็ตลกทุกครั้งนะที่เวลาเห็นคนอื่นเนี่ย
ชอบไปเข้มงวดกับคนอื่นอะแล้วก็ผ่อนปลนกับตัวเองอันนี้อหังการมั้ยอหังการมันไม่ต้องสอนว่าใครมีอหังการหรือไม่มีอหังการเห็นอยู่เลยเห็นอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ถึงคุณจะอยู่ใกล้คุณก็ยังไกลอะอหังการน่ากลัวค่ะน่ากลัวจริงๆถ้าเรายังไม่เชื่อว่าขนาดพระองค์ท่านยังรับสั่งเลยว่าเราแสดงมากแล้วเราสอนละเอียดแล้วแต่เราเห็นคนที่บรรลุธรรมน้อยอยู่พระสารีบุตรก็ยังยืนยันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีคนที่ยังบรรลุอยู่ถึงแม้ว่าจะน้อยพระองค์ก็ขยายความเลยที่บรรลุได้น้อยเนี่ยเพราะมันอหังการมันยังมีมะมังการเปรียบเทียบเรากับคนอื่นอยู่ถ้าที่ไหนไม่มีการเปรียบเทียบคุณแม่ว่าอันนั้นน่ะอาจจะมีอริยบุคคลแพร่ๆมาให้เห็นบ้างทำงานเก่งขยันแต่ยังเปรียบเทียบถือตัวว่าดีกว่าถือตัวว่าด้อยกว่าถือตัวว่าเสมอคนอื่นเห็นไหมมานะเนี่ยมันคือความถือตัวถือตนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันอวดตัวอวดตนฉันความรู้มากกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยในฝ่ายปริยัติเนี่ยอย่าคิดว่าเขาจะพ้นทุกข์ไม่ได้นะคะไอ้พวกที่รู้มากแล้วถูกพิษงูเนี่ยน่าสงสารมากกว่าไอ้พวกที่การศึกษาต่ำแต่ว่าอวิชชาไม่มีนะคิดให้ดีนะคือเรื่องนี้สอนทั้งทีมสอนทั้งแม่ชีสอนทั้งคารวาสแล้วก็สอนทั้งผู้ที่จะชอบมาสัมภาษณ์อ่ะเวลามาสัมภาษณ์เราอธิบายอย่างนี้ก็บอกว่าเอาง่ายๆหน่อยได้ไหมคือง่ายมันก็ได้นะมันก็ปนเปื้อนกิเลสดีเพราะไม่อยากฟังอะไรที่ยากแต่ถ้าถามว่าแล้วมันจะเจโตวิมุตต์ไหมไม่มันจะปัญญาวิมุตต์ไหมไม่มันจะละตัณหาได้ไหมไม่เมื่อใดที่คุณเข้าไปถึงตัณหาเนี่ยคุณพบแน่นอนว่าคุณยังมีอหังการมมังการในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันชัดเจนมากนะคะถ้าตราบใดที่คุณยังสามารถเห็นตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นอยู่ในจิตใจของคุณเนี่ยคุณจะตัดตัณหาไม่ได้ฉะนั้นบทสุดท้ายของวันนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยพูดกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเมื่อใดแลภิกษุไม่มีอหังการมมังการอันเป็นมานานุสัยถ้ามีอหังการมมังการมันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณนี้และไม่มีอหังการมมังการอันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งอื่นที่เห็นอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นและเมื่อเธอเข้าถึงเจโตวิมุตตินั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยต้องเข้าถึงการฝึกละจิตเนี่ยมันฝึกละเจโตปัญญาวิมุตติคือถอนอวิชชาให้ได้เลยอันใดอยู่อหังการมมังการอันเป็นมานานุสัยจะไม่มีนั้นไอ้ความว่าชั้นของชั้นเนี่ยชั้นถูกเธอผิดที่พยายามสอนว่าเฮ้ยพุทธศาสนาเขาไม่พูดเรื่องใครถูกใครผิดเขาพูดเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นมันจึงต้องเข้าสู่เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วแลอยู่จะเห็นเลยว่าสารีบุตรเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วหยุดอยู่แค่เวทนาสั้นนิดเดียวจะเอ๋บายบายกับเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาตัดตัณหาได้แล้วหรือสังโยชน์ได้แล้วสังโยชน์ก็อธิบายแล้วเครื่องร้อยลัดนะคะไม่มีแล้วตั้งแต่อันแรกก็คือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสนี่ก็เป็นโสดาบันแล้วแต่ต้องศีลบริสุทธิ์นะทั้งหมดแล้วต้องมีข้อปฏิบัติที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดนะในระดับศีล5นะต้องได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องวันนี้จึงเน้นมานานุสัยเยอะหน่อยแต่มันก็ต้องไปถึงอหังการมมังการซึ่งบทพระที่แล้วก็อธิบายเรื่องนี้แล้วเมื่อใดที่มีอหังการมมังการเนี่ยมันก็ยังมีอุปกิเลสมันจะตัดตัณหาได้ยังไงพอเข้าใจไหมว่าจะเช็คตัวเองได้ยังไงลูกพอเข้าใจเนาะเราเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจบลงมีอะไรจากทางบ้านไหมคะมีเจ้าค่ะคุณจัสมินเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ายายจ๋าเจ้าค่ะเราจะเริ่มเรื่องไหนก่อนดีเจ้าคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราในตัวของเรามันมีข้อเสีย
ียหลายหลายเรื่องหลายตัวเจ้าค่ะก็อะไรโผล่มาก่อนก็ปราบมันนั่นแหละจะเริ่มตัวไหนดีมันมีหลายตัวแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันอะไรมาตอนนั้นน่ะปัจจุบันนั้นโผล่ริษยามาก็จัดการริษยามานะมาก็จัดการมานะก็ต้องกลับไปที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นอย่ามาถามว่าจะเอาตัวไหนดีก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านในปัจจุบันขณะเห็นสักกายทิฏฐิก็ต้องถอนเห็นวิจิกิจฉาก็ต้องถอนเห็นศีลัพพตปรามาสก็ต้องถอนคือเห็นอะไรในปัจจุบันเห็นความโกรธก็ถอนเห็นความเผลอเพลินก็ถอนอย่างนี้ค่ะถ้าไปบอกว่าตัวไหนก่อนเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่มีปัญญาที่จะรักษาความปกติของจิตคือเห็นความเป็นปกติของจิตตรงผัสสะให้ได้ถ้าเราเริ่มต้นจากการปฏิบัตินำเลยก็คือเราเห็นผัสสะคือการกระทบเราเห็นความไหวของกิเลสที่เราเพลินกับอารมณ์นั้นเราต้องรู้ทันไหวแล้วใจตื่นต้องกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วก็ไม่กระแทกก็ต้องเป็นคนที่ช้าแล้วชัดอย่าพูดมากแล้วเสียมากพูดน้อยลงพรรษานี้พูดน้อยๆอย่าฟุ้งซ่านเยอะพอไม่พูดกับคนอื่นก็ฟุ้งซ่านกับตัวเองบ่นพึมพำอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรมาในขณะที่เป็นปัจจุบันถ้าเราเห็นปัจจุบันนั้นมันกำลังเริ่มรำคาญมาแล้วก็แค่จัดการสิ่งนั้นซะค่ะหมดแล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทีมที่ก็เริ่มฝึกกันไปแล้วล่ะค่ะเราจะพบกันในวันพระหน้านะคะประเด็นก็จะเก็บมาจากการที่เรานำขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เรื่องใดที่มาคลี่แล้วก็มาสู่การปฏิบัติแล้วเราเห็นว่าจากวันพระที่แล้วที่คุณแม่เริ่มพูดเรื่องอหังการต่อกับเรื่องอื่นๆมันพอที่จะมีเขาเรียกการกลุยทางแต่วันนี้ย้ำมานานุสัยเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันลื้อไปย้อนหลังไปคือมันต้องมีอหังการมะมังการนำไปสู่มานานุสัยแต่ถ้าเราละไอ้เรื่องนี้ได้มานะได้ซึ่งมานะมันก็อยู่ในอุปกิเลส16อยู่ในทุกการกระทบอ่ะคือมันเป็นตัวร้ายอ่ะเช่นพอเห็นปุ๊บมันถือดีอวดตัวเย่อหยิ่งเถียงไม่ยอมแข่งดีเอาชนะเนี่ยมานานุสัยมาเป็นชุดเลยค่ะก็แสดงว่าอหังการใหญ่มะมังการก็คือมันมีชั้นก็มีของชั้นเช่นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมีนัดเนี่ยนะคะคุณแม่ก็ต้องบอกทีมเลยว่าเราจะทำสื่ออะไรก็ตามมันต้องเป็นการทำลายอัตตาในวิธีการที่อาจจะสนุกโลกแตะได้ทำก็ไม่หลงอยู่กับโลกก็รู้นะคะอยู่กับธรรมก็วางได้ปล่อยได้รู้ทันโลกแล้วปล่อยวางได้วางอหังการมะมังการซึ่งนำไปสู่มานานุสัยก็ถือเป็นการตัดตัณหาโดยสิ้นเชิงถ้าตัณหาไม่มีแสดงว่าเวทนาน้อยและถ้าเวทนาไม่มีเลยล่ะเอาแค่กระทบรู้ทันไม่มีเวทนาแช่เลยแม้ขณะจิตเดียวเนี่ยเป็นคนที่ทำงานได้อย่างไม่เห็นเวทนาที่เราจะเผลอเพลินไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาล่ะโหมันก็อยู่กับโลกอย่างเนื้อโลกละอยู่กับโลกก็ไม่เปื้อนโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเลยค่ะเพราะนั้นไอ้การที่เพลินอยู่กับสุขเวทนาหรือไม่รู้จักบรรเทาทุกขเวทนาแล้วก็ไม่คมชัดพอที่จะตัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวิมุตติลองกลับไปรื้อมีกายวิเวกมั้ยมีจิตวิเวกมั้ยมีอุปธิวิเวกมั้ยถ้ามีวิเวก3นี้เกิดขึ้นก่อนดูนะคะวิเวก3เนี่ยค่ะถ้ามีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกเจโตวิมุตติก็จะง่ายปัญญาวิมุตติก็จะง่ายถึงเราจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่กระทบผัสสะรู้ทันเวทนาตัดตัณหาโดยสิ้นเชิงอันนี้คือการเดินของวงจรปฏิจจสมุปบาทค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้การสอนใน1ชั่วโมงนี้หมดเวลาตรงเวลาก้างน้อยคอนเทนต์แน่นแล้วก็ไปสืบค้นต่อนะคะ
สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะ